โอ้มีไข่ก้มก้อยเตดขึ้นแล้วเนาะดีแรงครับปีก้อนนี้เอามานี่น้ำเต็มน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มปีนี้แรงจนว่าน้ำจะล้นตรงนั้นอ่ะครับประยุทธ์น่ะแม่นครับไอ้เกณฑ์มันอยู่ตรงนั้นครับจะต้องทำซ่อมจนน้ำมันไหลทานนั่นน่ะครับครับผมตอนนี้ผมได้ลงมาสำรวจฝายแหมเส้นหนึ่งครับลำห้วยแหมเส้นหนึ่งตอนนี้ท่านนายกเทพสงวนครับอันประหลวงซิดก็จะได้ป้าผมขึ้นมาดูผลงานของชาวบ้านดีมาช่วยกันแปลงแหมเส้นหนึ่งตะกี้นี่ผมแยกไปดูตั้งฝั่งขวานะฮะแล้วก็ตรงนี้มาดูฝั่งซ้ายพ่องนะฮะก่อนปีกนี่เขาเก็บฝายให้ครบๆสักหน่อยนะฮะตะกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเดินสุดหรือเปล่าผมหู้นะประหลวงแต่ก็ได้หลายฝายอยู่เหมือนกันตอนนี้ท่านนายกครับประหลวงกับป้าผมมาครับนี่มาดูผลงานสักหน่อยเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่นี่กล้วยป่านี่ครับเขาได้ท่านนายกเป็นใกล้นำทางแล้วตอนนี้สำหรับตำบลสีถ้อยนี่ก็ขึ้นมาร่วมไม้ร่วมมือกับปังปุ้นล่อเป็นประจำครับจะทำฝายทุกปีครับปีละอาจจะสองข้างสามข้างแล้วเดี๋ยวผมน้อยอาจจะมีกิจกรรมเรื่องกีฬาฟุตบอลมาเขาเรียกว่าสร้างเครือข่ายสัมพันธไมตรีกับปังปุโรหิตนะครับนอนท่านนายกหน่อยเนี่ยน้อนว่าตอนนี้ตามเทศบาลสิทธิ์อะไรนี่นะครับตอนนี้ก็มีจัดสนามและอุปกรณ์ครับฟุตบอลไว้แล้วหกชุดหกสนามครับนี่ฮะนายยกเป็นลงทุนเองเลยนะฮะปังปุโรหิตเพราะปังปุโรหิตตอนนี้เป็นนักกีฬาประเภทนี้เนาะครับเป็นไปอวดเป็นโชว์เปิ้ลคนนี้อาจจะดับละนี่ทางทีมงานเห็นว่าสีถ้อยกำลังตุ้มซ่อมแต่สีถ้อยเฮาหันเปิ้ลย้อมอยู่แล้วตุ้มซ่อมอยู่ตอนนี้สุ่มซ่อมอยู่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปลงซิดก็จำเป็นต้องรวมทีมไว้ต้อนรับแล้วนะครับเออยินดีต้อนรับเย้าเยือนเย้าเยือนครับเดือนละครั้งนี่ฮะความตั้งใจของท่านนายกละเอาคุณสากันรอให้ฝนมันอยากเข้าฤดูหนาวรอให้ฝนมันหายจะมีกีฬาของมีนักท่องเที่ยวไหมครับมาเยี่ยมในเนี่ยบ้านป่าปุโรหิตผาแดงป้าเมียงจะไปเชื่อมต่อกับหนองเล็งซ้ายนะฮะโอ้โหนี่ดูแล้วเครือข่ายของวูดบอล นี่น่าจะต่อยอดได้เยอะอยู่สำหรับอำเภอแม่ใจเฮานะครับน้ำรองเลยก็คือเทศบาลตำบลสีถ้อยกับปังปุโรหิตนี่แหละครับนี่เป็นกีฬาชนิดใหม่นะเอามาครับสร้างสีสันให้กับกีฬาแห่งประเทศในพื้นที่อำเภอแม่ใจเฮาเนี่ยครับโดยเฉพาะสีถ้อยนี่เป็นน้ำรองเลยน้ำรองเลยโอ้ห้วยนี่เข้าลึกมากเหมือนกันนะครับปุโรหิตเนาะแป้มไก่ก็นี่ท่านนายกว่าแป้มไก่ก็3รอบเลยอ่ะนายกแป้มเส้นกี้เป็นแป้งเส้นเพิกปุ้นเนี่ยเพิกปุ้นเพิกขวาปุ้นอันนี้เพราะว่าได้บ่ได้มาข้อมีน้ำมาแจ้งนะครับน้ำมาเข้าปะป๊าต่อพุ่นน่ะเนี่ยๆ2คนแห้งพุ่นก่อนเนี่ยนี่น้ำอยู่นี่ไอ้ท่อนี่ไหลลงพุ่นน่ะมีแต่กี้ที่เขาล่างหมูล่างอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำก็แห้งมากเลยถ้ามันปล่อยลงต่อนี่ถ้าปล่อยลงห้วยนี่ถึงปุ๊บน่ะเนาะนี่น่ะน้ํามันก็จะซุ่มอยู่ในลําเหมืองน้ําเนี่ยร่องน้ําเนี่ยเป็นน้ําจะมีขังตลอดเนี่ยของต้นเนี่ยสองเนี่ยต้นนี้ครับต้นนี้นะจะเป็นแมงไหนเจ๊ก็แมงตีไอ้นี่นะไอ้รถดนน่ะรถดนเนี่ยในต้นเนี่ยต้นเนี่ยต้นนี้ครับต้นนี้ตอนนี้มันน้อยอยู่เมื่อกี้พูดได้แล้วหูได้ยินแล้วสังเกตเนี่ยพอมันจะหอมาเต็มทั่วอ๋อมันเป็นมันจะขาวเลยเต็มมาเอี้ยมอ่ะนะผมแต่หมูนั่นบ่มีเพราะบ่ได้หอถูกหอมหมดอ่ะอ๋อวันนี้มันหอไปหมดเนาะครับมันหอหมดนะครับน่ะเนี่ยอ๋อก็สังเกตครับที่จะมีตัวรถดอนไอ้รถดวนถ้าบ้านหมูนั่นมีบ่มีจะบ่หอถูกกันน่ะต้นเนี่ยนะครับต้นนี้แน่นอนละต้นนี้นี่ต้นนี้มันจะเป็นตำบลขึ้นครับตลุ่มนี่มันเป็นตำบลขึ้นเนาะแต่ต้นนี้มันเป็ดตะลุ่มขึ้นเนี่ยพอนั่นน่ะแต่ตีมีฮอเนี่ยนะฮาวีฮอเนี่ย
เพราะเป็นรถด่วนมานานนะครับอ๋อโอ้โหมันมีสังเกตแบบนี้เองนะครับเนาะนี่ครับราคาแป้งมาตัวนี้เนาะ6กิโลสี่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยหลักๆอ่ะ500อ่ะถึงละก็หายากอ่ะอาจจะ500 550ลักๆน้อยกับ400 450ถ้านอกจากรถด่วนนอไม้แล้วถ้าลำห้วยอีนี่มีหากินอย่างได้แหมพ่องนึงครับมีกบมีป่าป่านางนวลนี่ครับอ๋อเนี่ยกบภูเขาของกบจุกกบจุกอ๋อและนี่แหมหนึ่งฝายนี่นี่ครับไปนี่เป็นฝายปูนผสมดินนะครับเนาะผสมดินครับหินอยู่ตรงไหนล่ะครับเราเลี้ยงหินก่อนเลี้ยงครับเอาเลี้ยงหินแล้วก็เอาปูนผสมหินเอ้ยผสมไอ้ดินดินมาโบกทับไอ้ที่เขาเลี้ยงหินไว้ครับมันข้อดีของมันคือมันจะให้ฝ่ายที่มีความคงทนกว่าปกเลี้ยงหินธรรมดาครับไอ้หินธรรมดานี่ก็เวลาหน้ามันหลากมาเนี่ยจะเสียหายได้ง่ายแต่ถ้าได้เอี้ยมันจะคงทนตอนต้านแรงน้ำได้ดีครับปัญหาก็คือลูกสาวก็คือมันต้องมีต้นทุนของปูนแล้วก็การลำเลี้ยงปูนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ยากลำบากนะครับแต่ว่าทำคงทนเรามีผลดีของมันมีข้อดีเยอะก็เก็บน้ำได้ดีเพราะว่าปูนกับดินเนี่ยที่เอาผสมกันเนี่ยมันจะไปอุดร่องตามไอ้เฮาเลี้ยงหินไว้ครับเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยครับน้ำได้ดีครับนะครับแล้วเวลามันหน้ามันเจ็บปั๊บเขามีไอ้ตอหลอดอันนี้เพื่อระบายน้ำลงไปอันนี้คุณลงไปตลุ่มเม็ดนะครับอันนี้นี่คุดเขาลุ่มเม็ดนะตามลองน้ำเนี่ยเขาจนคุดลงไปประมาณ50เซนคุดได้ปั๊บเขาก็ต้องเอาปูนผสมดินความจริงนี่ข้างล่างเม็ดนะแต่ถ้าพูดในเปิดไม่ได้คุดต้องเพ่บังคุดเนี่ยครับนี่เอาปูนผสมดินลงไปครับได้ระดับตีเขาคุดอ่ะขึ้นมาเปียงปากตีเขาคุดแล้วก็เอาหินเลี้ยงประมาณสัก3จานแล้วก็เอาปูนผสมดินลาดอีกได้ที่แล้วก็เลี้ยงหินได้ทำประมาณสัก3จานครับเอาปูนผสมดินลาดเป็นจานเป็นจานที่เอาได้ระดับที่เขาพอใจว่ารับน้ำได้พอสมควรเขาก็ยุดนะครับถือว่าได้ฝ่ายลูกหนึ่งนะครับพอสูงความต่ำบัดได้กำหนดนะครับพอดูพื้นที่เอาบางที่อาจจะสูงบางที่อาจจะต่ำมันรู้ระดับน้ำจีบันไหลนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราทำนะครับครับบัดได้ที่กว่าจะต้องกำหนดว่าสูงยาวหนาเท่าใดนะครับดูพื้นที่เป็นหลักนะครับพอเขาใช้วัสดุในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะครับจะอาจจะเสริมปูนนิดหน่อยนะครับเพื่อความคงทนแล้วก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นครับก็เป็นความรู้ในเรื่องการสร้างฝายจากท่านนายกนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากนายกครับผมครับครับขอบคุณครับนี่นี่ครับนี่โอเคเอาปลามาดูละตัวอย่างนี่ครับก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าเป็นฝายดินผสมปูนแล้วก็มีการเลี้ยงหินแล้วก็ก่อนที่จะเลี้ยงหินนี่มีการขุดลงไปประมาณ50เซนถึง1เมตรเพื่อเอาปูนเทลงไปเพื่อยึดนะฮะเบิ่งสร้างความแข็งแรงนะครับเนาะนี่ครับก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมของตาอำเภอแม่ใจแล้วก็ภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะวันนี้ครับปางปุ้นเลาะตำบลสีถ้อยก็มารวมไม้รวมมือเอามือกันหลังจากต่อว่านี่เฮาไปตีอันบ้านประสักนะฮะก็หมู่12ครับเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมครับโอเคขอบคุณท่านนายกครับตำบลหลวงครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของการอัปเดตของกิจกรรมวันนี้ของปางปุ้นเลาะนะฮะเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับวูดบอลแห่งตีอันสนามฟุตบอลสุขพิรมคาเฟ่ครับเป็นสนามฟุตบอลเอกชนที่มีคล้ายๆกับฟาร์มโฮมสเตย์แล้วก็ร้านกาแฟแล้วก็มีสนามหญ้าไว้ทำสนามฟุตบอลสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาแอลจังหวัดพะเยาในอนาคตนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะไปรีวิวกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ